มี FC ขอมาบอกว่าเอาเครื่องเหมือนไปใส่รถแห่ให้ดูหน่อยผมเอามาพิเศษเลยครับวันนี้ครับเป็นรถแห่ต่างดาวซาวมานำเครื่องปั่นไฟนะครับของคาบามาตัวล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตัวคาบามา KWM 11500เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1สูบนะครับซึ่งตัวนี้ก็10กิโลวัตต์ครับสำหรับตัวคาบามาตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเครื่องปั่นตัวนี้ไปทดสอบดูว่าในการขับใช้พาวเวอร์ในรถแห่คันนี้น่ะว่าเครื่องปั่นไฟจะมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับมันโอเคหรือเปล่ามันใช้งานมีวูบมีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันซึ่งตัวคาบามาตัวนี้นะครับเป็นรุ่น10Kนะครับ10กิโลวัตต์นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แล้วก็เจเนเรเตอร์นะครับตัวปั่นไฟแบตเตอรี่นะครับสตาร์ทด้วยแบตเตอรี่นะตัวนี้ในส่วนของชุดคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นบอกอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นบอกจอตัวนี้ก็แสดงสถานะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบอกเฮิร์ตนะครับถ้าตัวนี้เป็นจอบอกโวลต์ตัวนี้เป็นบอกกิโลวัตต์ตัวนี้บอกเฮิร์ตบอกอะไรได้บ้างครับบอกเฮิร์ตบอกแอมป์นะครับบอกแบตเตอรี่กี่โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเครื่องอุณหภูมิของตัวเจเนเรเตอร์แล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับคือเตือนน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโหมดฟังก์ชันแล้วก็เป็นเครื่องสต็อปอัตโนมัตินะครับผมก็คือปุ่มฉุกเฉินในการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเวลาใช้งานแล้วก็กดครั้งแรกนี่มันก็จะขึ้นหน้าจอโชว์ตรงนี้แล้วก็ครั้งที่2ก็เป็นสตาร์ทเครื่องอันนี้ก็เป็นปลั๊กนะครับต่อไปใช้งานอันนี้ผมก็ทำการเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปเทสใส่รถแห่กันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันก็ในระบบของรถแห่สักดาตานะครับตู้โลนี่ใช้อะไรครับเป็นของ WSS ครับ WSS เป็นตู้เทอร์โบใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นสูตรเทอร์โบ18นิ้ว6ใบเนาะส่วนเสียงกลางเราเป็นรุ่นอะไรครับดอกอะไรบ้างเสียงกลางจะตู้แต่ละใบจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีตู้บนมันจะเป็นดอกคันนี้ตู้ล่างจะเป็นของ BM ครับผมอ๋อ BM นะครับก็คือตู้หนึ่งก็3ดอกเนาะตัวนี้เนาะใช่ครับรวมแหลมครับผมรวมแหลมก็กลาง3ต่อตู้แล้วก็แหลม2ใช่ครับเป็น5ดอกเป็น5ดอกตู้5ดอกครับผมชุดหลังนี่ก็กี่ใบนี่6ใบเหมือนกันครับ6ใบเหมือนกันเนาะแล้วก็ตู้กลางล่ะครับผมตู้กลางเป็นตู้ของกิฟต์ครับเป็นฮอนโหลดของกิฟต์ครับตู้2คูณ1 2คูณ1นะครับอยู่ข้างในอันนี้ก็ไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดคุมพลังเราจะมีตัวนี้ครับเป็นแอมป์ประกอบครับขับเบรกหน้าขับเบรกหน้าแล้วก็ S1200 Royal ขับเสียงแหลมหลังนะครับแหลมหลังครับแล้วก็ครับ i4000 ขับเสียงกลางหน้านะครับแท่นหนึ่งแล้วก็ i4000 อีกแท่นหนึ่งขับกลางหลังแล้วก็แหลมหน้าครับผมแล้วก็ D-Tech 3600ตัวนี้จะขับเบรกหลังเลยครับเบรกหลังอย่างเดียวก็คือแบ่งหน้าที่กันเลยส่วนโปรเซสเซอร์ที่ใช้ในเซตนี้ก็จะเป็นของ Bose ครับBose Audio Technique นะครับส่วนไมค์ลอยก็เป็นของตอง3เนาะใช่ครับมิกเซอร์ก็เป็น XR16 นะครับ Behringer โอเคครับสำหรับซิสเต็มในรถคันนี้รถแห่คันนี้จะมีการแพนเปลี่ยนเครื่องปั่นอยู่แล้วก็พอดีเลยเอาเข้ามาทดสอบด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าที่ร้านของเรามีนะครับเครื่องปั่นไฟตัว 10K ราคาตัวนี้เพียง 69,000 บาทนะครับ 69,000 บาทได้ตัว 10KVA ไปใช้งานเลยตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโอเคครับโอเคอันนี้ทำปลั๊กไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เสียบใช้งานเลยวันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องปั่นก่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องปั่นนะเวลาใช้สตาร์ทแล้วก็รันนะครับก็จะมีคันโยกรันตรงนี้ในการสตาร์ทตัวนี้อลังการมากกด1ครั้งกด1ครั้งมันก็ขึ้นสแตนบายนะครับสีฟ้าอย่างนี้นะครับเราก็กดแช่โอ้เก็บเสียงนะเก็บเสียงแล้วนะ223โวลต์นะครับตอนนี้คือสแตนบายเครื่อง
ขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคเราจ่ายไปแล้วตัวนี้224 23 53.3 เฮิรตซ์นะครับอันนี้คือเฮิรตซ์อ่ะเดี๋ยวเราให้ทางโน้นนะครับรันเครื่องก่อนนะครับรันเครื่องลองเทสระบบดูว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงก็ถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาเป็นเครื่อง1เฟสนะครับเป็นซิงเกิลเฟสไม่ใช่3เฟสตัวนี้เป็นซิงเกิลเฟสราคา 69,000 บาทนะครับ 69,000 บาทเดี๋ยวรอฟังดูก็รันได้ต่อเนื่องอยู่ครับก็นิ่งๆเลยยังไม่ได้ออกอาการอะไรเลยครับแอมมันก็แค่สูงสุดอยู่3แอมใช่เห็นตัวนั้นตามแอมที่หายไปฮะแต่นี่เป็นแอมที่มันกินหรือว่าอันนี้เป็นกิโลวัตต์อ๋อเป็นกิโลใช่แอมตรงนี้แล้วกินได้กินแค่6อ๋อกิน6แอม6แอม6แอมกว่านี่ครับแล้วเราก็เลือกฟังก์ชันให้ว่าเราจะเช็คอะไรตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮิร์ตอันนี้ก็เป็นเฮิร์ตว่าตอนนี้เครื่องก็อยู่ที่52ไอทีโฟนเอาท์พุตก็220ประมาณนี้รันอยู่ประมาณนี้นี่ก็กิโลวัตต์ก็ถือว่ารันแบบต่อเนื่องสบายสบายเป็นไงครับเจ้าของรถโอเคอยู่นะครับโอเคเลยราคาก็ไปแล้วเท่าไหร่นะครับ 69,000 ใช่ครับ 60,000 ก็ตัวนี้มันเบสมัน12ใบก็ถือว่าโอเคครับโอเคตามที่ฟังก็เจ้าของรถก็บอกว่าโอเคนะครับตัวเดิมก็เท่าไหร่นะ20นะครับก็น่าจะเหลือแต่ตอนนี้ก็จะลองปรับเปลี่ยนว่าตัวเดิมก็อาจจะค่อนข้างจะเก่าแล้วเนาะตัวนั้นเนาะใช่ครับน้ำหนักเยอะด้วยน้ำหนักเยอะใช่ครับกี่กิโลตัวนั้นก็ตันหนึ่งๆเลยก็จะเป็นทางเรื่องน้ำหนักน้ำหนักหลักๆเลยครับน้ำหนักเนาะน้ำหนักมากก็เดินทางลำบากลำบากก็โอเคครับขอบคุณมากครับเจ้าของรถวันนี้ที่นำรถนะครับมาให้ทางร้านจูนแล้วก็ทดสอบเครื่องหมุนไฟไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอีก1รุ่นอีก1แบรนด์ของคาบามาแบรนด์ไทยเรานะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาโทรหาเบอร์นี้ได้ทันทีเลยครับฮอตไลน์เซอร์วิสนะครับของคาบามานะครับก็ใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับช่างทองลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ